ูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับก็เข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ขอคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณนะครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิดนะครับ02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King นะครับแล้วก็ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับวันนี้เราแจกบัตรชมภาพยนตร์นะครับน่าเดสต็อกงงเลยงงเลยวันนี้นะครับเขาฉายวันนี้ชีวาจำได้ไหมถ้าใครดูรายการสปิชชันแนลอยู่ครับผมต้องรู้จักชีวาคลาสสิกรายการชีวาชีวาตอนนี้เขาผันตัวไปเป็นร่วมกับพุ่มโดยการสร้างหนังแล้วนะเรื่องนี้เขาบอกว่าเดสต็อกรักปีลึกนะครับก็ดารานักแสดงมากมายในเรื่องนะครับแจกบัตรง่ายๆแค่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาตามปกตินะครับเราแจกรางวัลละ2ใบ3รางวัลครับเราแจกรางวัลละ2ใบ3รางวัลนี่นะครับเดสต็อกหนังของชีวานั่นเองก็ต้องเป็นแนวคลาสสิกไม่รู้เหมือนกันแหละใครอยากรู้ว่าหนังเป็นยังไงต้องไปติดตามชมให้ได้นะครับมันมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมอ๋อนี่ต่อดูจากแว่นนะเป็นหนังที่มีดารานักแสดงมากมายครับโอ้โหรุ่นใหญ่เลยนะฮะมีเต๋าสมชายใช่ไหมก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องเดสต็อกนี่นะครับก็ตั้งแต่มันขายวันนี้แล้วนะครับเดสต็อกรักปีลึก18สิงหาคมพวกเราลึกจนคุณต้องรักเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นครับอ่ะเขาไปดูก็ได้ว่าเนื้อหาเรื่องราวเป็นยังไงพี่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวหาโอกาสไปดูเดี๋ยวไปกับพี่เอ็กซ์ไปดูหน่อยครับผมนะแจกบัตรนะครับง่ายๆแค่ส่งเอเซเข้ามาตามปกติรางวัลละสองรางวัลละสองใบสามรางวัลนะครับวงเล็บต่อท้ายก็ได้นะเดสต็อกเอเซเถามคำถามปกติวงเล็บต่อท้ายเดสต็อกแล้วก็เดี๋ยวเราแจกบัตรผู้โชคดีไปครับผมอ่ะมาดูเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้ตามปกติมาดู SMS กันครับมีถามเกี่ยวกับการเติมลมยางและก็การเช็คลมยางนะเขาถามว่าเติมลมยางประมาณเดือนละกี่ครั้งหมายถึงการเช็คนะฮะเติมลมมันไม่ต้องเติมเดือนละกี่ครั้งมันเราคอยเช็คก็ได้มั้งฮะแค่เช็คเฉยๆว่าโดยปกติแล้วก็คือสักเดือนละครั้งก็พอนะครับรถใหม่ๆยางมันอยู่ที่ยางด้วยครับถ้ายางมันอยู่ในสภาพดีอยู่ยางใหม่ๆอยู่ก็เดือนละครั้งถ้าคือถ้าเราเคยตรวจเช็คยางลมยางเองเนี่ยครับนี่กรณีที่ไม่ใช่ขับไปจอดที่ปั๊มแล้วก็นั่งอยู่ในรถแล้วให้เด็กปั๊มเติมเพราะเราจะไม่รู้ว่าลมยางอันไหนมันอ่อนผิดปกติมั้ยถ้าเราทำเองเนี่ยนะเราอาจจะรู้ว่าโอเคล้อหน้าซ้ายมีปัญหาครับทำไมมันอ่อนลงบางทีมันอาจจะซึมน้อยๆนะครับเราก็จะทราบตั้งแต่ต้นเหตุเราก็จะไม่ปล่อยให้มันมีปัญหาต่อมานะครับเราต้องดูแลนิดนึงเรื่องยางนะครับก็เดือนละครั้งแหละดูแลมันคร่าวๆอย่างคุณผู้ชายก็อาจจะสามารถเช็คลมยางปกติได้ในปั๊มเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องอัตโนมัติให้เช็คใช่ก็ไม่ได้ยากอะไรผู้หญิงก็ทำได้ก็เห็นผู้หญิงทำเองได้แต่ถ้าเน้นสะดวกเนี่ยเข้าพวกควิกเซอร์วิสต่างๆนะมีหลายยี่ห้อนะครับอย่างเช่นสปอนเซอร์เราอย่างบิ๊กควิกเนี่ยลองเช็คดูแล้วก็เติมลมยางไนโตรเจนเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจเช็คแล้วก็ดูแลให้ฟรีเลยนะฮะในการใช้งานผมว่าสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงนะโอเคเลยครับอ่ะมีสายเข้ามาคุณสัมพันธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพียงสองคนครับสวัสดีครับผมจะถามเรื่องเผารถนะครับผมอย่างมิซูกับโตโยต้าทำไมเขาไปลดเผาให้เหลือแค่5ตัวเนี่ยน็อตล้อ
มันถึงน็อตล้อเหรอครับรถกระบะตัวเตี้ยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับผมไอ้ตัวกระบะบรรทุกครับครับอ๋อกระบะบรรทุกคือตัวคือทั้งโตโยต้าทั้งมิตซูเนี่ยถ้าเป็นรถโครงสร้างตัวเตี้ยเนี่ยจะให้น็อต5เมตรนะฮะน็อต5รูน็อต5รูแต่ถ้าเป็นตัวสูงหรือ4 wheel จะให้6ครับคำถามคือเขาคำนวณมาแล้วว่ามันสามารถรองรับได้กับการใช้งานนะฮะครับก็คืออันรถตัวเก่าผมใช้สตาร์ทได้อยู่ครับมี6จะลองจะเอารถใหม่ก็เลยไม่แน่ใจเรื่องความการรับน้ำหนักอะไรพวกนี้พี่ไม่ต้องกังวลหรอกครับส่วนใหญ่คือเขาออกแบบจากโรงงานแล้วก็น้ำหนักได้ตามที่เขากำหนดมาตั้งแต่แรกครับ5รูหรือ6รูเนี่ยก็3ตันพื้นๆนี้พอไหวอะไรนะฮะ3ตันต้องมีไฟเผาอ๋อ3ตันไม่ได้แน่ มันเกินรถกระบะพิกอัพทั่วไปเนี่ยเขาทุกแค่1ตันใช่ไหมใช่ฮะถ้า3ตันนี่คือต้องแบบรถพวกรถคอกรถวิ่งแถวอะไรนะ4มุมเมืองเอามาใส่คอกอะไรพวกเนี้ยบรรทุกอะไรแล้วก็วิ่งเส้นไหนบ้างครับก็คือบรรทุกอาหารทั่วไปนี่ครับบรรทุกอะไรนะคอกเพิ่มบรรทุกน้ำหนักใช่ไหมฮะครับผมซึ่งรูปร่างเนี่ยมันอยู่ในโครงสร้างคืออยู่ในคอกก็คือเสมอราคาหรือไม่ราคาครับใช้สตาร์ด้าอยู่เนี่ยก็เลยไปมองดูก็ไทตันนั่นแหละแต่ว่าพอไปเจอน็อตร้อยเป็น5ตัวเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยก็เลยกลับไปนู่นแหละอะไรดีไหมน็อตจริงเกี่ยวนะน็อตล้อเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมองได้เพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็นน็อตล้อขาดเราจะเห็นเผาขาดมากกว่าใช่ส่วนใหญ่ที่มันทุกเกินกันละเผาที่เห็นล้อหลุดนี่คือหลุดมันตั้งเผานะหรือยางระเบิดมากกว่านะฮะหรือล้อกระทะที่เราซื้อมาเนี่ยล้อผ่าเนี่ยมันเกิดการแตกนะฮะมากกว่าดุมล้อแตกนะฮะนอกจากตกหลุมแรงมากๆจริงๆอันนั้นก็โทษไม่ได้ละ6รูก็ไม่เหลือนะฮะครับว่าไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่สาระสำคัญไอ้เรื่องน็อตเพราะว่ามันออกมาจากโรงงานเราไม่ได้ไปแก้ไขมันถ้ารุ่นนี้มันเป็น6รูแล้วเราไปดัดแปลง เป็นเหลือ5รูอันนั้นไม่ใช่ครับอันนี้เขาคำนวณมาจากโรงงานแล้วพี่ยังไงก็บรรทุกน้ำหนักได้ตามที่กำหนดก็คือรถปิกอัพ1ตันแต่ถ้าพี่3ตันเนี่ยยังไงพี่ต้องทำใหม่อยู่แล้วต้องไปทำเผาท้ายใหม่อยู่แล้วครับครับครับขอบคุณครับครับผมครับผมก็อาจจะลังเลนะว่าเพราะเขาเดิมเอ๊ะทำไมมันหกรูแล้วทำไมมันเหลือ5รูใช่ไหมก็เป็นไปได้ก็อาจจะกังวลแต่จริงแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับใช่แต่ยี่ห้ออื่นนะที่ไม่ใช่มิซูไม่ใช่โตโยต้าเนี่ยตัวบรรทุกหัวเดียวเนี่ยเขาก็จะใช้6รูอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งกันที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าบรรทุกตามสเปคเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้า3ตันจริงๆแล้วเราเปลี่ยนเผาท้ายนะครับแล้วมันก็จะเป็น6รูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลที่เขาแปลงเผาท้ายที่เขาแปลงกันเนี่ยก็เป็น6รูซะส่วนใหญ่ใช่เอาของรุ่นใหญ่มาใส่กันฮะนะครับช่วยแนะนำหรืออธิบายเกี่ยวกับระบบท่อไอเสียหน่อยครับว่าแต่งแบบไหนแต่งแบบไหนกันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับคุยกันวันนี้ก็ไม่จบนะก็ถามอย่างนี้นะใช่ครับเอาคร่าวๆแล้วกันเอาพอเข้าใจพอสังเขปพี่เอ็กฮะยังไงท่อไอเสียคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายในมันก็เหมือนกับมนุษย์ที่จะต้องเอาอาหารเอาออกซิเจนเข้าไปจากร่างเอาไปจากจมูกร่างกายเข้าไปผ่านการเผาผลาญพลังงานแล้วก็คายไอเสียออกมาก็คือการขับถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าของไอดีการระบายของไอเสียมันมีผลต่อกำลังเครื่องยนต์ถ้าสมมติว่าการเข้าได้รวดเร็วและได้ปริมาณดีแน่นอนการจุดระเบิดก็น่าจะดีขณะเดียวกันการจุดระเบิดเมื่อเผาไหม้ได้สมบูรณ์นะครับมันก็ต้องการการระบายที่รวดเร็วครับแล้วก็เหมาะสมนะครับมันก็จะทำให้กำลังได้ทั้งทุกรอบการทำงานไม่ว่าจะเป็นรอบต้นเครื่องยนต์ทำงานช้าๆแรงบิดน้อยๆเนี่ยมันก็ชักนำเอาไอดีเข้ามาเกิดแรงเฉื่อยในอากาศเนี่ยชักนำเอาเข้ามาได้นะครับแล้วไอเสียเองเนี่ยในรอบสูงมันก็สามารถระบายออกได้ทันไม่อั้น อันเนี้ยคือการออกแบบระบบไอเสียแบบอุดมคติก็คือนอกจากการระบายให้ออกเร็วแล้วเนี่ยมันยังสามารถชักนำไอดีเข้ามาเร็วด้วยนะครับมันมีผลต่อการออกแบบซึ่งท่อไอเสียจากโรงงานเนี่ยมันจะมีการออกแบบในระดับนึงที่สามารถใช้งานได้แบบกลางๆไม่ได้เน้นอะไรมากครับให้ออกแบบมาได้แบบโอเคในระดับนึงแต่ว่ามันก็จะมีข้อกำหนดตรงที่เรื่องของมลพิษเรื่องของเสียงอะไรต่างๆไปทำให้มีผลกับท่อไอเสียเหมือนกันแต่ถ้าเรามองรถซูเปอร์คาร์แน่นอนว่าระบบไอเสียมีความสำคัญพวกบิ๊กไบค์พวกเรือพวกเครื่องเจ็ตต่างๆมันมีผลมากเพราะฉะนั้นถ้ามองยกตัวอย่างระบบบิ๊กไบค์ที่เป็น4สูบเนี่ย
การดีไซน์ท่อไอเสียหรือแม้แต่การทำท่อไอเสียเนี่ยเขาจะลงทุนมากเขาจะให้ความสำคัญต่อการเดินท่อมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อกำลังแรงม้ารถยนต์ก็เหมือนกันแต่จริงๆถ้าถามวันนี้มันมีหลายสูตรเอางี้ดีกว่าครับคือไม่ได้บอกมาว่าเป็นรถอะไรอ่ะใช่สเต็ปแรกที่เขานิยมทำกันก็เหมือนมอเตอร์ไบค์ที่พี่เอ็กบอกเปลี่ยนเป็นสลิปออนเปลี่ยนท้ายเฉยๆมาพักใบท้ายนะครับอย่างเดิมของเดิมอยู่หมดเปลี่ยนท้ายใบท้ายออกเป็นไส้ตรงของเดิมเป็นไส้ย้อนเสียงจะดังขึ้นไอเสียโฟขึ้นก็อาจจะขับดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราทำทั้งระบบเลยมันก็ยุ่งยากแล้วโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มมีเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามามีออกซิเจนเซ็นเซอร์เดี๋ยวจะมีปัญหาใช่นะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่รถละกันเพราะไม่ได้บอกว่าที่ถามแบบกว้างๆนะก็ประมาณเนี้ยคือถ้าไอเสียมันออกดีรถก็วิ่งดีแต่ว่าถ้าโล่งเกินไปก็ไม่ใช่ว่าดีนะโล่งเกินไปก็วิ่งไม่ออกเหมือนกันแล้วแต่ปัจจัยอื่นๆด้วยรถเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดาก็มีส่วนเหมือนกันเกี่ยวข้องหมดนะครับเพราะไอเสียมันคือไอเสียและไอดีเนี่ยมันคือของไหลที่ไหลอยู่ในท่อซึ่งถ้ามันออกได้เร็วเนี่ยในระดับที่มันเหมาะสมเนี่ยมันจะชักนำเอาการเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สในห้องเผาไหม้ได้ด้วยไอดีจะเข้ามาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้กำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนถ้าทำแบบถูกวิธีนะครับนะครับประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับเขาบอกแคมรี่2.4ปีไหนน่าเล่นครับเอามาติดแก๊สก็ได้เลยเขาติดกันทั้งนั้นนะถามว่าปีไหนน่าเล่นน่าเล่นก็จริงๆก็ต้องตามงบนะแต่ว่าแคมรี่ที่น่าสนใจคือ ACV 40กับราคาตอนนี้ก็ประมาณเลข5เนี่ยสวยๆปี2010-2011ได้แล้วนะครับอยู่ในหลักเลข5ถือว่าโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าอยากได้รถใหม่มีงบมากกว่านี้แล้วติดแก๊สผมมองว่ามันยังไม่น่าติดถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะนะ อยู่ที่คำนวณให้ดีไม่ใช่ว่าเห็นเขาติดกันก็ติดครับบางคนนี่ข้างบ้านติดแล้วก็ติดมั่งมันแต่ตัวเองไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์ใช่นะครับติดแล้วมันต้องใช้แล้วอีกอันนึงซื้อถ้าซื้อมือสองเนี่ยนะควรจะเริ่มต้นที่เรานะไม่เอารถที่ติดมาแล้วนะใช่ฮะไม่รู้เขาดูแลรักษามาดีขนาดไหนถามว่ามันติดแก๊สแล้วมันทำให้เครื่องยนต์โทรมกว่าเดิมก็ต้องยอมรับนะว่ามันโทรมกว่าเดิมนะสึกหรอเลยกว่าเดิมเพราะนั้นถ้าเราดูแลดีมันก็ไอ้ความประหยัดที่เราได้จากตอนที่เราติดแก๊สไปเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนเก็บเอาไว้เราไว้ดูแลรักษารถต่อไปใช่ฮะเพราะติดแล้วมันต้องวิ่งถ้าติดแล้วไม่วิ่งก็ไม่คุ้มอ่ะได้ลงทุนติดเป็นหมื่นแต่ไม่ได้ใช้ไปไหนก็ไม่มีประโยชน์นะครับขับน้ำมันอย่างเก่าดีแล้วครับนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับไรเดอร์ชูรันบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็สปีดชาแนลจะทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะครับก็ง่ายๆแค่กรมธรรม์เนี้ยทุกคนที่ทุกท่านที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการเนี้ยก็จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุสอบถามโทร020346868ไปดูเรื่องราวดีๆนี้กันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้
การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี 2562 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ 84 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ